สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการนานาเทศนารายการพระพุทธศาสนาที่จะนำสาระความรู้ในเรื่องราวต่างๆมาเล่าผ่านพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมและแน่นอนครับว่าเรื่องราวที่เราเคยได้รู้ได้เห็นเราก็จะได้รู้และได้เห็นในอีกมุมหนึ่งที่ชัดเจนยิ่งขึ้นครับความสะอาดภายนอกไม่เพียงแต่ทำให้เกิดความสะอาดที่สัมผัสได้เท่านั้นหากแต่ยังก่อให้เกิดความสะอาดภายในใจที่ส่งผลถึงการปฏิบัติธรรมให้ได้ผลดีอีกด้วยครับความสะอาดจะทำให้เรามีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นได้อย่างไรวันนี้ครับพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์หลวงพ่อทัตตชีโวรองเจ้าวาดวัดพระธรรมกายท่านได้เมตตานำเรื่องราวของความดีสากลกับการเข้าถึงธรรมมาฝากคุณผู้ชมครับส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับการอบรมของเราซึ่งแม่บทในการอบรมนั้นหลักๆ ก็มีอยู่สองเรื่องในภาคปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็เป็นเรื่องของการฝึกความดีสากลกันอย่างเข้มข้นเอาจริงเอาจังนั้นภาคปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่ต้องเอากลับไปใช้ที่บ้านในเวลาเดียวกันภาคพระพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องของการนั่งสมาธิกันจริงๆจังๆเพื่อจะให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเพราะตราบใดที่ยังไม่ถึงพระรัตนตรัยภายในยังไม่ถึงองค์พระภายในที่พึ่งที่ระลึกนี่ยังไม่มั่นคงถ้าจะให้มั่นคงต้องถึงองค์พระภายในกันแต่องค์พระภายในหรือพระธรรมกายภายในนั้นจะให้ถึงได้มีความจำเป็นว่าต้องทำความดีสากลให้มากพอจริงๆถ้าความดีสากลทำได้ไม่มากพอยากที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตรงนี้เป็นหลักและพอสองอย่างที่บรรจบกันได้แล้วลูกหลานของเราแม้ตัวของเราเองในอดีตจะมีความผิดพลาดยังไงแก้ได้หมดมันจะผิดพลาดยังไงมากระชั้นแก้ได้หมด
หลักสูตรนี้ได้พิสูจน์กันมานานเพียงพอละแต่ว่าเมื่อก่อนนี้ตัวหลวงพ่อเองก็ต่อเรื่องราวทั้งสองนี้ติดมั่งไม่ติดมั่งคือเก็บรายละเอียดได้ไม่พอแม้คุณยายอาจารย์จะเขี้ยวเข็นให้ไปพร้อมๆกันทั้งวัดนั่นแหละก็ได้ตั้งใจทำไหมตั้งใจทำแต่เวลาเราทำไม่ว่าเรื่องอะไรทำด้วยความเคารพนั่นก็ดีทำอย่างละเอียดละออก็ดีแต่ว่าท่านเราเองไม่ตระหนักถึงหลักการแม้ทำออกมาสำเร็จก็ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรจะเป็นต่อเมื่อไหร่เราได้ทั้งสามขั้นตอนเนี่ยว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันเรื่องอะไรแน่เรื่องอะไรนะทำไมน่ะมันเป็นเช่นนั้นแล้วก็ทำอย่างไรนะจึงจะได้หรือจึงจะดีถ้าพูดอีกทีใช้ภาษาอังกฤษสั้นๆก็ What Why แล้วก็ How ถ้าไม่ครบสามอย่างนี้ยากจะเอาดีถ้าพูดเป็นภาษาบาลีภาษาพระก็บอกว่าข้อที่แรกฟังคำครูให้ชัดว่ามันอะไรข้อที่สองตรองคำครูให้ลึกข้อที่สามทำตามครูให้ครบครบสามอย่างนี้อะไรก็ขวางเราไม่อยู่แต่สิ่งที่เราเป็นกันเราฟังคำครูเราว่าชัดแล้วแต่จริงๆมันชัดไม่พอเราก็ว่าตรองลึกแล้วนะมันก็ลึกนะแต่มันก็ยังไม่พอแล้วทำตามครูว่าครบมันก็ยังมันครบไม่จริงมันก็เลยมีตกหล่นๆจนกระทั่งที่ต้องเอามาฝากกับพวกเรานั่นแหละมันขาดยังไงก็เลยได้ความมาอความจริงท่านก็สั่งเอาไว้แล้วให้ไนยะเอาไว้แล้วแต่เรามองไม่ออกมองว่ายังไงถ้าน้ำขุ่นๆกุ้งหอยปูปลาเต็มคลองเต็มแม่น้ำเต็มทะเลมองไม่เห็นตรงนี้ต้องชัดก่อนอย่าปล่อยผ่านนะกุ้งหอยปูปลาเต็มคลองเต็มแม่น้ำเต็มทะเลถ้าน้ำขุ่นนะมองไม่เห็นไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เห็นได้แต่เดาเช่นกันใจคนถ้าขุ่นดีชั่วยากจะแยกออกถ้าแยกออกแล้วคงไม่ต้องมีรถถังมีอะไรต่ออะไรออกมากัน
แล้วคนขนาดเอารถถังออกมาได้เนี่ยตัวไม่เล็กหรอกปล้ำกับช้างสบายละไอ้พวกนี้เมื่อน้ำใสๆกุ้งหอยปูปลาตัวเล็กตัวใหญ่เห็นชัดเมื่อใจใสๆดีชั่วแยกออกประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแยกออกพูดอย่างนี้ทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยเข้าใจหมดแต่เข้าใจไม่จริงหรอกดูถูกกันอย่างนี้เลยนะไม่ผิดหรอกทำไมจึงไม่ผิดมาวัดกันอย่างนี้ถ้าใจไม่ใสไม่มาหรอกผู้มาวัดนะใจใสทั้งนั้นไม่มีใครใจขุ่นเลยแต่ใสระดับไหนล่ะใสระดับน้ำคลองมันก็ได้น้ำคลองใสระดับน้ำในสระว่ายน้ำมันก็ต่างกันนะถ้าใสระดับน้ำฝนกลางหาวเนี่ยใสระดับน้ำกรองน้ำกลั่นเนี่ยมันต่างกันยิ่งใสระดับเพชรมันอย่างเงี้ยมันต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราว่าเข้าใจนะมันเลยเข้าใจไม่ถึงระดับที่ครูบาอาจารย์ปรารถนาให้เราเข้าใจเราก็ว่าฟังคำครูชัดตรองคำครูลึกทำตามครูครบแต่เอาจริงๆมันไม่ครบและณตรงนี้เนี่ยก็ยกพวกเราเนี่ยยกไว้เอาเถอะยังเหาะไม่ได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วน่ะจึงได้เอามาฝากเราว่าแม้พระสารีบุตรนะอัครสาวกเบื้องขวาถึงเวลายังไม่ไหวถูกตำหนิแต่ตำหนิแบบพระพุทธเจ้าตำหนิพระสารีบุตรไปสู่ป่าหิมพานต์ไม่ได้กวาดพื้นก่อนนั่งเข้านิโรธเข้านิโรธทิ้งเบาะก็7 วันนั่นแหละเจ้าค่ะไม่ได้กวาดพื้นก่อนนั่งเข้านิโรธพระพุทธเจ้าทรงระลึกถึงก็ทราบในญาณอ้าวพระสารีบุตรเป็นนั่งสมาธิเข้านิโรธอยู่ในป่าการเข้านิโรธนี้เป็นงานสำคัญของพระอรหันต์ทั้งหลายแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆก็นั่งเข้านิโรธอยู่7 วันเพื่อฟอกใจให้ใสกันสุดๆกันพระพุทธเจ้าทรงระลึกถึงก็ตรวจด้วยนั่นนะทิพจักขุญาณจักขุหรือว่าพุทธจักขุก็ถามทีก็ทรงทราบความที่พระเถระคือพระสารีบุตรไม่กวาดก่อนนั่งไม่กวาดพื้นบริเวณที่จะเข้านั่งที่จะนั่งนิโรธนะก่อนจึงเสด็จมาทางอากาศมาเลยมาตอนหน้ากันแต่ว่าพระสารีบุตรกำลังเข้านิโรธอยู่ทำสมาธิระดับลึกอยู่พระองค์ก็ไม่เรียกแต่ทรงแสดงรอยพระบาทไว้ในที่ซึ่งไม่ได้กวาดข้างหน้าพระเถระแล้วก็เสด็จกลับเหาะกลับลงทุนกันขนาดนั้น
ตรงนี้เนี่ยก่อนจริงอ่านก่อนหน้านี้มาสัก10ปีได้แต่มองไม่เห็นอะไรว่าเอ๊ะทำไมต้องทรงธรรมอย่างนี้ด้วยพระเถระออกจากสมาบัติออกจากสมาธิออกจากนิโรธเห็นรอยพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วประจงตั้งไว้ซึ่งความละอายและความเกรงกลัวอย่างแรงกล้าอายเลยเราเนี่ยแขนขวาของพระพุทธเจ้าวันนี้ให้พระองค์เหาะมาแล้วก็มาตำหนิถึงกลางป่าหิมพานต์นั้นแต่เอาละมันผิดมันพลาดไปมือระดับพระสารีบุตรยังมีผิดมีพลาดอัครสาวกเบื้องขวามีผิดมีพลาดแล้วพวกเราเป็นใครเพราะฉะนั้นใครคิดว่าตัวเองฟังแล้วฟังธรรมะแล้วรู้เรื่องดีก็ฝากเอาไว้ว่าไม่จริงนะมันมีหลายชั้นพระสารีบุตรประจงตั้งไว้ซึ่งความละอายและความเกรงกลัวอย่างแรงกล้าในพระพุทธเจ้าคุกเข่าลงที่ไหนตรงรอยเท้าเลยถ้าเป็นพูดแบบเราก็กราบลงไปตรงรอยเท้าเลยเหมือนเป็นการขอขมาขอโทษกันเลยที่บกพร่องพระศาสดาทรงทราบความที่เราไม่กวาดก่อนนั่งแล้วหนออืมเราก็รีบๆมาถ้าพูดง่ายๆอัครสาวกเบื้องขวาแบกธุระไว้เยอะแบกภาระหมู่คณะไว้เพราะฉะนั้นพอว่างปุ๊บรีบเหาะมาป่าหิมพานต์นั่นแหละมันนั่งเสร็จแล้วเดี๋ยวจะกลับไอ้เดี๋ยวก็7วันน่ะนะนั่งกลับแต่ว่าต้องรู้ไว้ถ้าเราไม่ทราบรายละเอียดแล้วก็ขอฝากเอาไว้ในที่นี้ด้วยการที่พวกเรานั่งแล้วก็ทั้งที่หลายท่านอยู่ในนี้เข้าวัดกันมาเป็นปีๆก็นั่งไม่ขาดสักวันก็มันก็ไม่ค่อยจะไปถึงไหนฝากเอาไว้ขั้นต้นต้องพูดกันจริงๆไม่ใช่แกล้งตำหนิตั้งแต่หนึ่งสะอาดไม่พออันนี้พูดกันก่อนสะอาดไม่พอจะเป็นร่างกายสะอาดไม่พอหรือว่าบ้านช่องห้องหอสะอาดไม่พอเสื้อผ้าสะอาดไม่พอก็ตามทีต้องบอกว่าสะอาดไม่พอนี่เป็นพื้นฐานแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วก็จะเกรงใจกันไม่ค่อยกล้าพูดเพราะทุกคนก็ถือว่าตัวสะอาดทั้งนั้นของเดิมวัดในสมัยโบราณพวกเรามาวันนี้ไม่เห็นเนื่องจากในยุคโบราณนั้นเวลาไปวัดโดยทั่วไปมักจะเดินเท้าเปล่ากันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ทำไร่ทำนาโดยฤดูฝนแล้วใส่รองเท้าก็ไม่ไหวเดินไปตามคันนาเนี่ยดินเหนียวดินโคลนเดินไปแล้วถ้าฝนตกใหม่ๆใส่รองเท้าไปด้วยแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นรองเท้าแตะกันเดินไปทิ้งมันจมไปในโคลนมันก็ดีดแปะแปะแปะชายผ้าหรือก้นเลยละถ้าหมดโคลนมันสลัดเปื้อนก้นเปื้อนชายผ้าถุงเ
ปื้อนชายกางเกงเปื้อนหมดเพราะฉะนั้นโบราณก็จะยิ่งหน้าฝนแล้วเมื่อยุคที่หลวงพ่อยังเป็นเด็กอยู่เดี๋ยวว่าถนนดำๆอย่างที่เราถนนยางมะตอยหรือถนนคอนกรีตไม่มีหรอกมีถนนลูกรังก็ดีแล้วในชนบทเพราะฉะนั้นชาวชนบทเวลาไปวัดส่วนมากก็โดยเฉพาะหน้าฝนถอดรองเท้าพอไปถึงวัด 90% ในประเทศไทยบริเวณที่เป็นศาลาใหญ่ส่วนมากจะยกพื้นเราไปทำบุญกันอยู่ที่นั่นแล้วที่เชิงบันไดที่จะขึ้นไปก็จะมีโอ่งน้ำวางไว้เป็นที่ล้างเท้าแล้วก็มีกระสอบเปียกเปียกเอาไว้เช็ดเท้าแล้วก็ขึ้นกันไปก็นั่นเป็นวิธีที่ปู่ย่าตาทวดของเราทำกันโดยเฉพาะในฤดูฝนแล้วพร้อมกับล้างเท้าก่อนจะขึ้นไปใครจะถือปิ่นโตถือปิ่นโตอาหารหม้อข้าวหม้อกับข้าวอะไรก็ตามทีล้างไม้ล้างมือเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยขึ้นไปกันแล้วก็ตามวัดเดี๋ยวนี้ไม่มีเพราะถือว่าทุกคนสะอาดแต่ว่าจริงๆสะอาดไม่พอหรอกก็ก่อนจะเข้าไปกราบพระประธานในโบสถ์เขาก็จะมีโอ่งให้ล้างมือหรือว่าในยุคต่อมาที่ก๊อกน้ำไปถึงเขาก็จะเปิดก๊อกน้ำเอาไว้เลยเอาไว้ให้ล้างมือก่อนจะไปกราบพระประธานในโบสถ์นี่คือเรื่องราวในอดีตซึ่งหลายท่านในที่นี้อาจจะเคยเจอคืออย่างน้อยอายุคงขึ้นเลข6ขึ้นไปเมื่อหลวงพ่อเจอก็นั่นแหละเริ่มท้ายๆแล้วตอนหลังก็หายไปแต่ก่อนหน้านั้นเขามีกันเกือบทุกวัดถ้าไปวัดมหายานแม้ในญี่ปุ่นในเกาหลีก็อย่างเงี้ยจะเข้าวัดแล้วก็จะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเข้าไปกราบพระประธานก็จะมีน้ำไว้ให้ล้างมือก่อนแล้วก็ค่อยไปกราบกันถือว่ายังสะอาดไม่พอก่อนจะกราบต้องล้างมือก่อนในกรณีของพระสารีบุตรก็เลยเป็นตัวอย่างว่าก่อนจะนั่งสมาธิมือระดับเนี้ยเข้านิโรธสมาบัติได้ทิ้ง7วันไม่ได้กวาดพื้นรอบๆใช้ไม่ได้ถึงจะนั่งได้ดียังไงใช้ไม่ได้ทำไมจึงใช้ไม่ได้ตัวเองอาจจะเอาตัวรอดเพราะว่าฝึกมามากแต่จะเป็นต้นแบบกับคนรุ่นหลังว่าองค์ไหนก็ได้ไอ้รุ่นหลังมันยังนั่งไม่เจ๋งจริงไปนั่งบริเวณอย่างนั้นนั่งให้ตายนั่งให้ก้นด้านก็เอาดีไม่ได้เพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นแขนขวาของพระพุทธเจ้าไปทำอย่างนั้นไม่ได้ต้องทำเป็นต้นแบบตลอดแม้อยู่ผู้เดียวในป่าก็ตามทีอันนี้ต้องฝากเอาไว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตำหนิพระสารีบุตรด้วยเหตุที่ไม่ปัดกวาดพื้นก่อนเข้านั่งนิโรธสมาบัติเป็นการแสดงให้เห็นว่าความสะอาดนั้นมีความสำคัญต่อการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากครับพระสารีบุตรท่านได้นำเหตุที่ถูกตำหนินี้มาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่คณะ
และเริ่มปฏิบัติตนเป็นต้นแบบอย่างไรเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทราบเราแล้วเรานี่สะเพร่าไปแล้วในฐานะเป็นแขนขวาหรืออัครสาวกเบื้องขวาเพราะฉะนั้นเอาละไหนๆก็โดนตำหนิแล้วถ้ามองในลักษณะของเราโถผิดพลาดอย่างแค่นี้ต้องเหาะไปเลยเหรอเนี่ยทำไมต้องเหาะตรงนี้เองอยู่ลำพังในป่าจะไปตำหนิมันก็รอให้ออกจากนิโรธแล้วรีบไปตำหนิดูก็แล้วกันนี่หนึ่งการทำอะไรหนึ่งเพื่อตัวเองสองเพื่อหมู่คณะระวังนี่เป็นเพื่อหมู่คณะเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัทเหาะไปตำหนิแค่เหาะไปละเหยียบรอยเท้าไว้เป็นการตำหนิพอแรงเลยแต่พระสารีบุตรเองถูกตำหนิแล้วไม่ได้เก็บทิ้งเอาไว้ผู้เดียวกลับเอาเหตุที่ถูกตำหนินี่เอามาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์แล้วก็เลยกลายเป็นต้นแบบของการประพฤติปฏิบัติของเจ้าอาวาสในยุคหลังกันท่านทำยังไงพระสารีบุตรบัดนี้เราจะขอให้พระองค์ทรงทำการทักท้วงในท่ามกลางสงฆ์คือไม่ถึงกับตำหนิหนักหนาแต่ทักท้วงในท่ามกลางสงฆ์ว่านั่งเข้าสมาธิโดยไม่กวาดเนี่ยไม่ใช่หรอกถึงจะนั่งดีแค่ไหนก็ตามดีส่วนตัวแต่ว่าไม่เป็นต้นแบบที่ดีให้กับคนรุ่นหลังบัดนี้เราจะขอให้พระองค์ทรงทำการทักท้วงในท่ามกลางสงฆ์จึงไปกราบถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าบัดนี้การที่ไม่กวาดก่อนนั่งไม่สมควรแก่เธอนะเพราะเธอนะตั้งอยู่ในตำแหน่งรองถัดเราไปดูคำนี้ไปนี่เรื่องที่หนึ่งแล้วมีผลยังไงตั้งแต่นั้นมาแม่ในสถานที่ปลดลูกกระดุมเป็นยังไงจีวรโบราณเขามีที่ติดลูกดุมเด้อลูกกระดุมนี่แหละโบราณเพราะว่าเวลาหนึ่งลมแรงๆโดยเฉพาะอย่างเชิงเขาทุ่งเวลาพายุแรงๆห่มไม่อยู่เลยต้องมีลูกกระดุมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้กันละเพราะว่าบ้านช่องห้องหอมันก็มีเยอะแล้วลมไม่แรงมันในยุคก่อนนั้นพระสารีบุตรแม้จะอยู่ลำพังในป่าจะห่มจีวรให้เรียบร้อยเนี่ยไม่มีแม่กวกแม่กวาดไอ้บริเวณที่จะยืนห่มจีวร นี่แหละต้องเอาเท้ากวาดขยะรอบๆให้เรียบร้อยซะก่อนจึงค่อยปลดจีวรออกเอาเท้าเขี่ยอยากเยื่อแล้วจึงยืนและทุกเช้าก่อนบิณฑบาตกิจวัตรประจำวันดูไว้นี่กิจวัตรของอัครสาวกหรือกิจวัตรของเจ้าอาวาสในระดับแนวหน้าในระดับเยี่ยมในพระพุทธศาสนาทำยังไงก่อนบิณฑบาตตอนเช้า 1. เดินตรวจวัดภายหลังจากลูกวัดออกบิณฑบาตหมดแล้วมิใช่นำหน้าออกบิณฑบาตด้วยพระสารีบุตรต่างกับพระองค์อื่นเพ
พราะว่าบริวารเยอะองค์อื่นบริวารอาจน้อย5รูป10รูปนั้นออกไปด้วยกันแต่ของท่านบริวารเยอะไม่ได้ออกนำหน้าคงแบ่งกันไปสายๆไปใครจะแบ่งไปหมู่บ้านเหนือหมู่บ้านใต้อะไรก็ตามทีพระสารีบุตรไม่ได้ไปด้วยเดินตรวจวัดภายหลังจากลูกวัดออกบิณฑบาตจากนั้นวัดบริเวณวัดตรงไหนที่ไม่ได้กวาดไปกวาดบริเวณที่ยังไม่ได้กวาดทำหน้าที่เป็นพานโรงเสร็จทิ้งขยะที่ยังไม่ได้ทิ้งลูกวัดอาจจะรีบไปต้องไปเป็นหมู่กวาดเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ทิ้งพระสารีบุตรเอาไปทิ้งก่อนจากนั้นเดินจนรอบโต๊ะเก้าอี้เตียงต่างอุปกรณ์ต่างๆที่วางไว้กลางแดดอยู่บางทีเดี๋ยวฝนจะตกไปเก็บซะให้เรียบร้อยก่อนเหตุผลป้องกันนักบวชอื่นดูหมิ่นไม่ได้สองญาติโยมจะตำหนิและแน่ๆอันที่สามเป็นการเตือนลูกโลกให้สำนึกว่าโลกวันหลังจะออกไปบิณฑบาตนะเก็บซะให้ดีก่อนอย่าให้พ่อต้องมาปัดมากวาดมาเก็บขยะนะทำอย่างนี้ไม่ถึงกับพูดเพราะแต่ทำแล้วให้รู้ตัวกันเพราะโตๆกันแล้วจากนั้นไปเยี่ยมภิกษุไข้ในเรือนรักษาพยาบาลก่อนเยี่ยมเสร็จองค์ไหนหยุกยาไม่พอเดี๋ยวจัดหาให้ยามีแต่อุปกรณ์ใช้สอยเฉพาะสำหรับคนไข้ที่มันขาดไปเดี๋ยวจัดการเนี่ยจากนั้นจึงออกบิณฑบาตตรงนี้เองทั้งผูกใจลูกศิษย์ลูกทีมทั้งให้กำลังใจและเป็นต้นแบบอันเคร่งครัดในการสร้างคนยุคต่อๆมาใครที่รู้สึกว่าลูกไม่ค่อยจะรักหลานพูดแล้วมันไม่ค่อยจะเชื่อจะฟังฝากนะอย่าไปโกรธมันฟ้องว่าเราไม่ได้สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนเอาไว้ในบ้านเป็นไงบ้านคงสะอาดไม่พอลูกหลานเราคงสอนให้มันอาบน้ำอาบท่าเกลี้ยงไม่พอเนื้อตัวสะอาดไม่พอเกลี้ยงไม่พอบ้านเกลี้ยงไม่พอเสื้อผ้าเกลี้ยงไม่พอกินข้าวไม่เคี่ยวเข็นให้มันล้างถ้วยล้างจานมาตั้งแต่เล็กเพราะฉะนั้นมันคุ้นต่อความสกปรกใจมันขุ่นใจมันใสไม่พออุ้ยที่บ้านฉันสะอาดใช่คนใช้ทำไอ้นี่ไม่ทำหรือไม่งั้นก็แม่เองพ่อเองไปทำเด็กมันก็ไม่ทำมันขุ่นมันเปื้อนทั้งตัวมันมองไม่ออกพ่อแม่ก็มองไม่ออกความรับผิดชอบชื่อโน้ตเอาไว้ความรับผิดชอบขั้นต้นของมนุษย์คืออะไรตอบสั้นๆคือความสะอาดเพราะมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความสกปรกคลอดออกจากท้องแม่เลือดเปื้อนน้ำเหลืองเปื้อนน้ำหนองเปื้อนอะไรก็แล้วแต่แม่ก็เปื้อนลูกก็เปื้อนมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความสกปรก
ความรับผิดชอบของมนุษย์คือต้องทำรักษาความสะอาดลูกยังช่วยตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นแม่ต้องทำความสะอาดให้แต่พอลูกเริ่มจะช่วยตัวเองได้บ้างในระดับใดก็ตามทีสิ่งแรกที่ต้องฝึกให้ลูกคือฝึกให้ทำความสะอาดให้ได้ให้เป็นถ้าไม่ได้ไม่เป็นตั้งแต่เล็กเท่ากับปล่อยลูกเพราะลูกเพราะหลานให้มักง่ายเสียแล้วตรงนี้ต้องชัดเจนหรืออาบน้ำให้ลูกแต่ไม่พิถีพิถันให้มันสะอาดจริงๆแล้วไม่สอนให้แกถูเนื้อถูตัวให้เป็นจริงๆนั่นคือเพราะความมักง่ายให้กับลูกตรงนี้ต้องชัดเจนไม่ชัดไม่ได้เจ้าค่ะทำไมจึงต้องเคี่ยวเข็นอย่างนี้เพราะว่าความชั่วความดีของมนุษย์จะเอาไปชั่งเป็นกิโลก็ไม่ได้จะเอาไปตวงเป็นลิตรเป็นถังเป็นแกนลอนก็ไม่ได้จะวัดเป็นศอกเป็นคืบเป็นวาก็ไม่ได้ดีชั่ววัดด้วยความใสความสะอาดของใจอย่างที่ว่ามาน้ำขุ่นมองอะไรไม่เห็นกุ้งหอยโปรปลาไม่เห็นใจขุ่นดีชั่วแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นร่างกายไม่สะอาดเสื้อผ้าไม่สะอาดบ้านช่องไม่สะอาดลูกจะแยกชั่วแยกดีไม่ออกตรงกันข้ามถ้าบ้านสะอาดมากเท่าไหร่เนื้อตัวของเด็กสะอาดมากเท่าไหร่เด็กจะแยกชั่วแยกดีออกในพระพุทธศาสนานี้เอาลูกหลานมาบวชเป็นเนนแล้วทำไมเนนมันดีขึ้นย่อๆสั้นๆวัดไหนสามารถฝึกเด็กเกเรให้ดีขึ้นมาได้เด็กไม่เอาไหนให้ดีขึ้นมาได้ไอ้หนูวันนี้สู้ต่อไปจากแซบเคี้ยวลากดินให้ดีขึ้นมาได้ฟ้องว่าวัดนั้นสถานที่ฝึกนั้นสะอาดพอเมื่อสะอาดพอลูกหลานของเราไอ้หนูของเรามันสะท้อนเห็นเงาตัวของมันเองสะท้อนเหมือนกระจกแต่เป็นการสะท้อนพฤติกรรมเจ้าค่ะมันสะท้อนได้ถ้าสะอาดพอแต่ก่อนจะสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของตัวเองเขาจะต้องถูกฝึกก่อนให้ทำความสะอาดตั้งแต่หัวยันเท้าของตัวเองดีพอแล้วก็ทำความสะอาดผ้าผ่อนท่อนสบายถ้วยจานช้อนชามที่อยู่ที่พักอาศัยให้ดีจริงเดี๋ยวเด็กที่มี IQ หรือมีปัญญาติดตัวพอสมควรขอให้สะอาดระดับนี้และอยู่ท่ามกลางหมู่คณะที่สะอาดคืออาศัยทีมเวิร์กอาศัยอำนาจของหมู่คณะที่สะอาดพอมันจะสะท้อนให้ลูกหลานของเราสำนึกตัวเพราะฉะนั้นก็สู้ต่อไปวันนี้ไอ้หนูมันกลับตัวกลับใจได้เราฟังแล้วอย่ามองตะวันออกการบวชเนนนี้
มันทำให้ดีขึ้นมาได้ขนาดนี้ถ้าคิดอย่างนี้ตื่นเกินไปต้องถามว่าทำไมอ๋อย่อๆสั้นๆพระอาจารย์ที่ควบคุมการฝึกตัวอาจารย์สะอาดพอเข้าของเครื่องใช้ในศูนย์ฝึกสะอาดพอและคำพูดของอาจารย์เนื่องจากวัตถุภายนอกสะอาดคำพูดก็สะอาดใจก็เลยสะอาดพอที่จะเข้าใจไอ้หนูมันเพราะฉะนั้นแก้ไขเด็กที่ในอดีตมีความร้ายกาจได้ประเด็นอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่หรือคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณตาที่สอนหลานไม่ได้หนึ่งสะอาดไม่พอบ้านเราสะอาดไม่พอตัวเราสะอาดไม่พอสองเด็กถูกปล่อยมานานเพราะฉะนั้นเราเลยต้องสะอาดพิเศษและต้องเคี่ยวเข็นพิเศษเนื่องจากเราปล่อยปละละเลยมานานประเด็นมีเท่านี้และทาให้ดีอาศัยพลังหมู่คือฝึกไปพร้อมกับไอ้ลูกหลานคนอื่นด้วยมันเพื่อนกันหรือมันพี่ๆน้องๆกันคนอื่นก็ถูกเขี้ยวเข็นเขาถูกเขี้ยวเข็นไปพร้อมกันด้วยเกิดการเปรียบเทียบไปได้ก็ฝากเอาไว้ในที่นี้ทำไมจึงต้องเริ่มที่ความสะอาดการทำความดีทุกชนิดต้องเริ่มต้นที่ผู้ทำมีความรับผิดชอบต่อความสะอาดร่างกายตนเองก่อนตามด้วยความรับผิดชอบต่อความสะอาดของการกระทำทางกายวาจาใจของผู้ทำความดีนั้นเพราะร่างกายแต่มนุษย์เป็นแหล่งผลิตความสกปรกที่หนักหนาสาหัสของโลกตั้งแต่เกิดมาความสกปรกที่เราผลิตออกมาทุกวันมีไม่น้อยประการที่สองมนุษย์สัมผัสสิ่งใดสิ่งนั้นก็สกปรกตามมาด้วยยิ่งไม่ระวังยิ่งสกปรกประการที่สามที่ไหนสกปรกที่นั่นความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลย่อมถดถอยทำไมมันถดถอยทำไมมันต้องถดถอยนะมันต้องถดถอยที่ไหนสกปรกเพราะว่ามันไม่สามารถจะสะท้อนให้เห็นตัวเองได้ถ้าที่ไหนสะอาดแล้วมันสะท้อนมันน้ำสะอาดนะไปยืนปุ๊บยืนริมน้ำสะอาดสะอาดเห็นเงาในน้ำชัดยืนอยู่หน้ากระจกใสๆเห็นเงาตัวเองชัดหรือไปอยู่ข้างกองขยะน่ะคิดอะไรไม่ออกหรอกแค่เหม็นก็แย่แล้วเปื้อนก็แย่แล้วแต่ว่าท่านที่ไหนสะอาดความคิดสร้างสรรค์มันจะเกิดที่ไหนสกปรกความคิดสร้างสรรค์ย่อมถดถอยทุกอย่างที่คิดพูดทำจึงเป็นเชิงลบแทบทั้งสิ้นนับว่าเป็นอันตรายต่อความดีแล้วก็อยากจะให้ผู้ใหญ่ทั้งหลายทำความเข้าใจกับคำว่าความรับผิดชอบให้ดีช่วยโน้ตเอาไว้เถอะความรับผิดชอบคืออะไรความรับผิดชอบคือความพร้อมยอมรับเอาไว้เป็นภาระในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นรับผิดชอบพร้อมจะยอมรับผิดและจะเข้าไปแก้ไขถ้าความเสียหายอันนั้นเกิดขึ้นเป็นเจ้าอาวาสเป็นรองเจ้าอาวาสมีอะไรที่เสียหายเกิดขึ้นในวัดต้องพร้อมยอมเข้าเป็นรับผิด
ไม่อย่างนั้นจะเข็นวัดไปได้ยังไงเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าลูกไปทำเสียหายอะไรพ่อแม่ต้องยอมเข้าไปรับผิดก็พ่อไม่ได้ทำแม่ไม่ได้ทำก็เลี้ยงมันมาไงล่ะคุณสร้างมันขึ้นมาไม่ดูให้ดีแล้วไปสร้างมันขึ้นมาทำไมเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วคุณต้องรับผิดชอบโบราณถึงว่าใครทำชั่วบางทีตัดหัวถึง7ชั่วโคตรมันอย่างนี้พระสารีบุตรท่านรับผิดชอบหมู่คณะเพราะเป็นแขนขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแม้อยู่ลำพังนั่งสมาธิลำพังในป่าแล้วไม่ได้กวาดพื้นที่รอบๆถือว่าเป็นความผิดเพราะเป็นต้นแบบที่ไม่ดีถึงจะนั่งได้ดีเพราะมีความชำนาญแต่เป็นต้นแบบไม่ดีให้กับรุ่นต่อไปกับลูกศิษย์ตัวเองถือเป็นความผิดมีครั้งหนึ่งอยากฝากเอาไว้เมื่อมีการกำหนดให้พระภิกษุต้องลงไปฟังสวดปาติโมกข์หรือทบทวนพระวินัยทบทวนศีลของตัวเองทุกกึ่งเดือนคือขึ้น15ค่ำกระแรม15ค่ำมีพระอรหันต์รูปหนึ่งถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่ประชุมถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าตัวของท่านน่ะเป็นพระอรหันต์แล้วปราบกิเลสได้หมดเรียบร้อยแล้วท่านต้องลงไปทบทวนปาติโมกข์ด้วยไหมต้องลงไปฟังสวดปาติโมกข์ทบทวนศีลด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชัดยิ่งเป็นพระอรหันต์ยิ่งต้องลงอ้าวก็มันหมดกิเลสแล้วต้องลงไปทำไมต้องลงเพราะเป็นต้นแบบให้กับผู้ที่ยังไม่หมดกิเลสประพฤติปฏิบัติตามต้องลงไปเป็นต้นแบบตรงนี้ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เป็นต้นแบบให้หมู่คณะหนึ่งทำให้ดูว่าแบบแผนต้องเป็นอย่างนี้สองดูให้ชัดๆนะว่าเป็นพระอรหันต์แล้วผ่องใสขนาดไหนเรียบร้อยขนาดไหนดูให้เห็นชัดๆแล้วฝึกให้ได้ตามนั้นแล้วก็จะได้เป็นเหมือนอย่างกับท่านมันต้องอย่างนั้นเพราะฉะนั้นรักที่จะไปเป็นทีมรักที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมมันจึงมีทั้งส่วนที่เป็นของตัวเองกับส่วนที่เป็นของหมู่คณะภาระบางอย่างเป็นของตัวเองภาระบางอย่างเป็นของหมู่คณะเพื่อประโยชน์ของหมู่คณะเอาตัวรอดได้งั้นไปเข้าป่าไปเลยอย่าออกมาแต่ว่าถ้าจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมต้องไปเป็นหมู่คณะนั้นต้องทำด้วยกันความรับผิดชอบต่อความสะอาดเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีทุกชนิดแม้แต่กระทั่งการปฏิบัติธรรมก็ตามครับเพราะร่างกายของมนุษย์นั้นเป็นแหล่งผลิตความสกปรกมนุษย์สัมผัสสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมสกปรกไปด้วยมนุษย์เท่านั้นจึงจะต้องรับผิดชอบต่อความสะอาดทั้งต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบข้างเมื่อความสะอาดเกิดขึ้นแล้วความคิดสร้างสรรค์ก็จะตามมาจิตใจก็จะใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมครับวันนี้เวลาของรายการนานาเทศนาหมดลงแล้วขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอดหากต้องการรับชมรายการย้อนหลัง
สามารถเข้าไปชมได้ที่ www.dmc.tv หรือติดต่อกับทางรายการผ่านทาง facebook.com/nanatesanafanpage พลาดไม่ได้นะครับกับรายการนานาเทศนานานาธรรมะนานาสาระดีๆที่เราตั้งใจนำมาฝากคุณผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพราะความสะอาดที่เรารับผิดชอบมันกลายเป็นความรับผิดชอบต่อบุคคลหรือหมู่คณะไปในตัวเสร็จแล้วก็กลายเป็นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมไปด้วยในตัวใครจะเข้ามาก็สบายใจและนั่นแหละทั้งหมดนะคือความรับผิดชอบต่อความดีของเราความดีของมนุษย์บทสรุปอยู่ที่ความรับผิดชอบทุกรูปแบบที่พึงต้องมี